ครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับทางช่อง28นะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของแท็กซี่คนหนึ่งนะครับไปลืมนักท่องเที่ยวเอาไว้นะฮะที่ปั๊มแก๊สแห่งหนึ่งนะครับอยู่แถวแถวนครปฐมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตัวเองก็ขับรถเพื่อที่จะกลับกรุงเทพปรากฏว่าผู้ชมครับไปรู้ตัวอีกทีนึงอ้าวนักท่องเที่ยวหายไปไหนพยายามกลับไปนะฮะแล้วก็เอาทรัพย์สินเนี่ยกลับไปคืนเขาเรื่องดูเหมือนน่าจะจบแล้วนะครับปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นผู้ชมครับไปถูกตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยตั้งข้อหาลักทรัพย์เรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะและเห็นบอกว่าแท็กซี่คนนี้จะฟ้องตำรวจท่องเที่ยว10กว่านายเรื่องราวเป็นไงคุยกันครับวันนี้นะครับขอต้อนรับนะครับคุณสัญญานะครับเป็นคนขับแท็กซี่นะฮะคุณปิ่มเป็นภรรยาคนขับแท็กซี่รวมถึงคุณแรมโบ้นะฮะซึ่งเป็นพยานในวันเกิดเหตุครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องแบบนี้นี่เกิดขึ้นได้ยังไงผมยังงงๆอยู่เลยนะค่ะอ้าวนะฮะพี่เป็นคนขับวันนั้นเลยใช่ครับชื่อสัญญางามสีมาครับโอเคเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นผมได้รับผู้โดยสารชาวฝรั่ง2ท่านจากถนนข้าวสารฮะได้พาไปเที่ยวตลาดน้ำดำเนินวันที่เท่าไหร่ครับวันที่21กี่โมงครับมก9โมงครับ9โมงเช้าครับ21ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมกราเนี่ยนะยังไงต่อฮะแล้วก็ไปเที่ยวตลาดน้ำกันที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกโอเคครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นผมก็ขับเขาไปเที่ยวจนได้รับความสนุกสนานขากลับผมได้ขับรถมาถึงที่ปั๊มแก๊สแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมขอโทษนะฮะก่อนถึงขากลับเนี่ยตอนที่ไปเนี่ยคุณก็นั่งรออยู่ในรถหรือยังไงก็อยู่ที่รถแล้วครับปกติเลยปกติธรรมชาติไปส่งเสร็จแล้วก็จะต้องตีรถกลับพร้อมกับนักท่องเที่ยวด้วยธรรมชาติราคาเท่าไหร่850บาทครับ850บาทไปกลับเนี่ยนะฮะครับผมจากที่บางลำพูครับผมต่อข้าวสารก่อข้าวสารครับไปดำเนินสะดวกครับผมนะครับเสร็จแล้วไปถึงเนี่ยถ่ายลงถ่ายรูปอะไรยังไงเรียบร้อยให้เขาถ่ายรูปไว้นะครับให้ใครถ่ายรูปให้ฝรั่งถ่ายรูปไว้เป็นหนึ่งโทรศัพท์เป็นหนึ่งเครื่องเพื่อให้ดูหน้ารถผมแล้วก็ให้ดูรถผมว่ารถคันนี้เป็นผู้รับคุณมานะคุณต้องกลับมาคือต้องกลับมาตรงที่ผมจอดรถตรงนี้คือที่ถ่ายรูปเนี่ยคือนี่ใช่ไหมฮะถูกไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับที่คุณนะแล้วก็ฝรั่งสองคนโอ้โหโอบเป็นอย่างนี้เลยครับผมหึงไหมเนี่ยเมียเห็นอย่างนี้ถ่ายกันโอบแบบนี้ครับถ่ายเพื่อให้เขารู้ว่าผมคือคนขับรถแล้วก็รถคันนี้คือรับส่งของเขากันพลัดหลงถูกต้องครับเพราะว่าเขาจะต้องไปเดินนู่นเดินนี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขากลับมาเนี่ยจะต้องเห็นหน้าผมโดยโทรศัพท์ของเขาตอนที่เขาลงไปเขามีทิ้งของอะไรไว้ในรถไหมมีครับที่ตลาดน้ำเนี่ยนะครับผมมีไหมมีครับเขาทิ้งอะไรไว้เขาทิ้งกระเป๋าไว้คือกระเป๋าเดินทางอยู่ในรถอยู่ในรถตั้งแต่ที่ดำเนินสะดวกครับผมโอเคถ่ายรูปเรียบร้อยเขาไปเที่ยวเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเดินขึ้นรถลอยขึ้นรถกลับกรุงเทพไปเกิดอะไรขึ้นผมไปลืมทิ้งผู้โดยสารไว้ที่ปั๊ม AGV ทำไมคุณไปเติมแก๊สเหรอผมต้องเติมแก๊สครับที่ไหนฮะที่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมที่นครปฐมครับเพราะตอนเสร็จครับผมก็หันหลังจ่ายเงินผมก็นึกว่าผู้โดยสารเดินขึ้นรถมาแล้วอ้าวเดี๋ยวก่อนนะทำไมถึงลงจากรถไปอ่ะก็ต้องเป็นธรรมชาติของพระพุทธบริษัทของปตท.เขาตั้งกฎไว้ว่าถ้าเกิดเติมแก๊สผู้โดยสารจะต้องลงจากรถทุกครั้งเขาถึงจะเติมให้ครับครับพอเติมเสร็จผมก็จะจ่ายเงินโดยหันหลังให้ตัวรถให้ตัวรถเป็นตู้เป็นตู้จ่ายเงินปุ๊บหันกลับมาผมก็นึกผู้โดยสารของคุณแล้วขับรถออกขับเลยของเขาล่ะของเขาก็อยู่ในรถครับแต่ตอนนั้นขับเลยขับมาเลยครับออกเลยออกมาครับตอนเข้าไปเนี่ยฝรั่งนั่งอยู่ข้างหลังครับไม่ได้นั่งข้างหน้าใช่ไหมใช่ครับตั้งแต่ไปตั้งแต่ไปกับนั่งข้างหลังทั้งคู่เลยทั้งผู้หญิงสองคนทั้งคู่เลยเสร็จปุ๊บอ่ะโอเคกลับไปรู้ตัวตอนไหนว่าลืมผู้โดยสารขึ้นถนนพระบรมราชินีครับลืมครับแล้วไปรู้ได้ยังไงผมมองกระจกข้างหลังตายแล้วผมลืมผู้โดยสารครับแล้วขับจากนครปฐมมาถึงสะพานลอยฟ้าบรมราชินีใช่ครับไม่ได้มองเลยเหรอข้างหลังไม่ได้มองเลยครับวันนั้นผมไม่ได้มองกระจกหลังธรรมดาผมจะต้องมองคุณไม่ได้สปงสปีกหรือพูดคุยอะไรเขาเลยเหรอผมนึกว่าเขาหลับธรรมดาเขาหลับส่วนมากเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาค้ากับเดี๋ยวจะหลับคุณคิดว่าเขาหลับหลับแล้วก็ไม่ได้มองด้วยไม่ได้มองครับแล้วทำไมจังหวะนั้นถึงไปมองคือว่าขึ้นถนนว่าขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วก็ต้องมองกระจกเอ้ยผมลืมแล้ว
แล้วทำยังไงอ่ะพอลืมผมรีบขับสติชี้บอกผมว่าให้ไปบอกเพื่อนก่อนที่ถนนข้าวสารคือกลับไปถนนข้าวสารก่อนก่อนทำไมถึงไม่กลับไปเลยคือว่าทางใกล้ที่สุดคุณต้องบอกเพื่อนก่อนบอกไปบอกอะไรบอกว่าให้ผู้โดยสารมาถ้าเกิดผู้โดยสารขับรถมาให้รออยู่ตรงนี้นะหมายถึงว่าไปบอกที่ถนนข้าวสารว่าถ้าหากว่าฝรั่งสองคนนั้นน่ะเขากลับมาให้บอกว่าให้รออยู่ที่นี่ไปบอกใครบอกเพื่อนครับเพื่อนคือใครเพื่อนที่เห็นผู้โดยสารที่คนนี้ขึ้นคือนายโบครับคือคนนี้ครับผมเขาไปบอกคุณจริงไหมบอกจริงครับเขาไปบอกคุณว่าอะไรบอกว่าเฮ้ยกูลืมผู้โดยสารพวกเองช่วยดูด้วยนะเผื่อเขานั่งรถคันใหม่ตามมาเดี๋ยวจะรีบวิ่งกลับไปที่ปั๊มเดิมถ้าเกิดเขานั่งคันใหม่มาให้เขารอที่นี่ครับแล้วเราไม่สามารถโทรไปบอกเขาได้เหรอทำไมต้องขับไปถึงข้าวสารผมไม่มีในตังในโทรศัพท์ครับไม่มีตังในโทรศัพท์ครับผมแวะเติมผมปกติตรงนั้นไม่ได้คิดเลยไงครับคิดความเร็วอย่างเดียวครับคือรีบกลับไปบอกก่อนหลังจากนั้นไปไหนต่อไปกลับไปที่ปั๊มเพื่อจะไปรับผู้โดยสารกลับไปที่ปั๊มที่นครปฐมต่อครับผมเผอิญไปเจอกับตำรวจสายตรวจครับผมก็ลงไปบอกท่านบอกว่าผมลืมผู้โดยสารกับของไว้ที่บนรถไปเจอที่ไหนเจอที่นครปฐมเจอระหว่างทางนะเจอระหว่างทางครับก็เลยลงไปบอกเลยว่าลงไปบอกครับพี่ผมลืมผู้โดยสารไว้ถูกต้องครับแล้วของเขาอยู่ในรถด้วยในรถด้วยตำรวจเขาว่ายังไงก็ว่าน้องไปรีบไปรีบไปเลยครับผมนั่นคือเป็นการยืนยันแล้วคุณบริสุทธิ์การบริสุทธิ์ครับว่าคุณลงไปบอกตำรวจแล้วบอกตำรวจแล้วหลังจากนั้นไปเจอใครอีกไหมไปเจอตำรวจท่านครับอีกท่านนึงอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนสะพานลอยครับว่าเพื่อจะรอลำขบวนเสด็จอยู่ผมเลยไปบอกท่านบอกว่าท่านครับผมลืมผู้โดยสารกับของของผู้โดยสารอยู่ในรถอยู่ในรถก็พูดเหมือนกับคนที่เจอคนที่หนึ่งใช่ครับเขาตอบว่าไงเขาบอกพี่เขารออยู่เขารออยู่ครับผมฝรั่งรออยู่ใช่ครับเสร็จปุ๊บเข้าไปเจอที่ปั๊มเลยปั๊มเลยเจอใครบ้างเจอตำรวจตำรวจอีกคนนึงอีกคนนึงอยู่กับตำรวจฝรั่งอยู่กับฝรั่งสองคนสองคนก็คือผู้โดยสารของคุณนั่นแหละแน่นอนครับหลังจากนั้นยังไงต่อก็เอาของลงมาตรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ตัวผมว่าไม่ได้ถูกต้องในของของเขาไม่ได้แตะต้องของเขาเลยไม่ได้แตะของเขาเลยครับแล้วเขาก็ดูของครบสิ่งหมดทุกอย่างครบหมดครบเรียบร้อยไม่มีอะไรก็แยกทางกันครับเดี๋ยวฝรั่งเขาดีใจไหมตอนนี้ดีใจครับเขาเจอคุณเขาบอกแม่ว่าเขาแบบกังวลใจมากที่คุณหายไปคิดว่าคุณไปขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยคงจะไม่แหละครับเพราะว่าเขาเห็นผมแล้วก็ดีใจแล้วเขาก็ดีใจว่าคุณกลับไปกลับมาแล้วครับถูกไหมฮะแล้วทางตำรวจอ่ะเขาเอาผิดคุณไหมตำรวจที่ยืนรออยู่วันนั้นน่ะไม่ได้เอาผิดครับไม่ได้เอาผิดอะไรเลยไม่ได้เอาผิดเลยครับเขาบอกคุณว่าเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วต่างฝ่ายที่ว่าของคุณก็ไม่เสียหายไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรหายก็แยกทางกันครับแยกย้ายกันกลับแยกย้ายกันกลับไปครับผมเรื่องก็จบแค่นี้แค่นี้ครับถูกไหมฮะโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นเลยเพราะวันรุ่งขึ้นแค่วันเดียวเองอ่ะถูกจับฮะโดยตำรวจท่องเที่ยวบอกว่าลักทรัพย์นะครับลักทรัพย์นักท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะแน่นอนครับเรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับทนายสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์นะครับท่านเป็นประธานเครือข่ายต่อต้านบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ฟังเรื่องทั้งหมดก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่สงกรานต์นะคือเหมือนกับทางตำรวจเองเขาก็ปล่อยตัวไปใช่ไหมเจ้าทุกข์ทางนี้เขาบอกว่าเหมือนกับไม่ได้จะเอาเรื่องเขาแล้วนะฮะแล้วก็แยกย้ายกันไปดีถูกไหมฮะอันนี้ในมุมที่คุณพูดนะใช่ค่ะแต่คืนนั้นเองวันเดียวกันเลยเกิดอะไรขึ้นมีตำรวจใครจะเล่ามีตำรวจประมาณ4ท่านได้เชิญผมไปที่โรงพักนครปฐมเขาไปหาคุณที่ไหนที่บ้านครับที่บ้านที่กรุงเทพนะครับจริงครับไม่มีการหลบหนีอยู่ที่บ้านโอเคไปที่บ้านเสร็จแล้วยังไงต่อครับก็ไปที่โรงพักที่นครปฐมไปกับใครบ้างไปกับภรรยาลูกลูกสาวคนนึงลูกสาวคนนึงแล้วก็คุณนะฮะใช่ค่ะตำรวจนั่นน่ะแจ้งไหมเขาเป็นตำรวจจากที่ไหนจากตำรวจจากนครปฐมเป็นตำรวจท่องเที่ยวหรือเปล่าหรืออะไรเป็นตำรวจท่องเที่ยวเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจท่องเที่ยวครับแล้วยังไงต่อก็เดินทางไปดำเนินการที่นครปฐมวันนั้นยังไม่มีการสอบสวนแล้วไปทำไมไม่มีการสอบสวนก็คือไปที่นครปฐมเพื่อไปสอบถามว่าเราไม่ได้เอาว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เจตนาที่จะเอาของเขาใช่ไหมแล้วก็ของทุกอย่างก็ได้ครบหมดโดยที่ไม่มีการลื้อไม่มีการเลยค่ะยังไงต่อของทุกอย่างได้ครบหมดทุกอย่างเพราะแฟนก็ไม่ได้ลื้อของทุกอย่างที่ว่าอยู่ที่ฝรั่งเขาลืมไว้ที่ฝรั่งอยู่ในรถนะคะของที่อยู่ในรถคือครบหมดทุกอย่างโอเคค่ะแล้วไงต่อแล้วก็ตำรวจก็เห็นว่าไม่มีอะไรก็เลยไปเสียค่าปรับ
คืนนั้นนะฮะคืนนั้นไปเสียค่าปรับอะไรฮะค่าปรับตำรวจก็เลยลงเสียว่าค่าปรับพอไอพอรบใช่ไหมหรือค่าอะไรพอรบอะไรค่าฐานที่ไม่กดมิเตอร์ค่ะที่ไม่กดมิเตอร์ค่ะเท่าไหร่ฮะ2,000 บาท2,000 บาทหลังจากนั้นก็ปล่อยตัวกลับบ้านบ้านได้เลยวันรุ่งขึ้นเป็นยังก็คิดว่าไม่มีอะไรคิดว่าปกติแล้วพอประมาณ3 ทุ่มของอีกวันนึงเหรออีกวันนึงตำรวจก็ไปที่บ้านอีกชุดเดิมไหมชุดเดิมค่ะชุดเดิมเลยนะมีแปลกอยู่2 คนหญิงฮะใส่ชุดเครื่องแบบค่ะกับผู้ชายอีกคนนึงรออยู่ข้างนอกค่ะแต่ชุดเดิมเข้าไปข้างในแจ้งอีกไหมว่าเป็นตำรวจท่องเที่ยวก็ไม่แจ้งบอกว่าที่สัญญาต้องไปโรงพักกับผมอีกรอบนะไปอีกรอบนะที่จะเพิ่งพูดนะฮะเดี๋ยวทางนี้ก่อนนะครับไม่มีอะไรหรอกไปไม่มีอะไรตำรวจให้ไปสอบปากคำไม่มีอะไรทีนี้ตอนนั้นพี่ไม่ต้องไปให้แฟนพี่ไปคนเดียวเพราะว่าไม่มีอะไรหรอกพี่แฟนรับรองว่าแฟนพี่ไม่โดนจับไม่มีอะไรพี่ไปแล้วเป็นยังไงไปถึงนู่นก็เข้าไปที่ร้อยเวรเขาท่องเที่ยวส่งเรื่องให้ร้อยเวรร้อยเวรก็ผมบอกว่าผมไม่ต้องเข้าไปได้ไหมไม่เข้าไปได้คือว่าย้ายผมขึ้นไปที่ห้องขังผมไม่ขึ้นไปได้ไหมไม่เข้าได้ไหมไม่เข้าได้ไหมไม่ใช่ไม่ขึ้นได้ไหมขอโทษนะนี่ผมขอโทษจริงคือตอนนี้พี่ไม่สบายหรือพี่ต้องกินยาอะไรเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นโรคเครียดกินยาประจำค่ะกินยาอะไรประจำกินยาแก้เครียดผมยังไม่ได้มาที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาค่ะแต่เพราะฉะนั้นนี่คือเป็นสิ่งนึงซึ่งทำให้พี่เขาพูดอาจจะมีติดๆขัดๆหรืออาจจะแบบงงๆยังไงต่อใช่ค่ะเพราะกินยาประจำโอเคแล้วหลังจากวันนั้นยังไงต่อพอไปเสร็จปุ๊บพี่เขาไปเขาจับเข้าคุกไหมเข้าค่ะเข้าคุกครับแล้วยังไงทางภรรยาก็เลยตามไปกลางคืนพอรู้ว่าแฟนเข้าคุกก็ตามไปอีกกลางคืนนั้นคืนวันที่ที่สองเลยค่ะตามไปที่โรงพักเขาก็บอกว่าแฟนโดนจับแล้วก็ต้องมาเสียค่าปรับหรืออะไรต้องมีการขึ้นศาลอะไรเนี่ยก็สั่งให้กลับมาบ้านก่อนแล้วไปอีกตอนเช้าก็มาเห็นแฟนเจอนักข่าวเจอตำรวจเต็มไปหมดเลยทีเนี้ยค่ะคือไม่น่าเชื่อว่าทั้งที่ของก็ได้คืนไม่ได้ทำผิดอะไรมากมายของทุกอย่างก็อยู่ครบแต่งงตรงที่ว่าแบงค์โดนากับเงินมาจากไหนและทีนี้หนูก็เลยไปถามแบงค์โดนาเงินคืออะไรแบงค์โดนาที่เขาออกมาค่ะจากกระเป๋าฝรั่งอะค่ะมาจากไหนตรงเนี้ยค่ะผมก็ยังไม่เห็นเพราะแฟนก็ไม่ได้รู้อะไรเลยก็เอาแล้ววันที่เขาเปิดกระเป๋าแล้วออกมาแชร์ดูที่ตำรวจอยู่ก็ไม่เห็นนะเขามีหลักฐานแต่ไม่เห็นเงินผมก็หลักฐานเขาบอกครบไหมผมไม่ได้รู้กระเป๋าคนนี้ครับไม่ได้รู้กระเป๋าที่ตำรวจเขาบอกครบก็บอกครบก็ย้ายกันไปแต่วันที่สน.เนี่ยสภ.เนี่ยมีเงินมาวางอีกผมก็ไม่ได้ยอมแถลงข่าวหรอกครับเพราะว่าจะผมบอกไม่ใช่แล้วครับอย่างเงี้ยผมไม่ได้ทำแบบนี้แต่เขาบอกว่าเป็นอยู่ข้างในโดยผมไม่ได้เห็นใช่แล้วหนูก็ถามตำรวจเอ้าทำไมแฟนไม่เห็นเงินในตรงนี้เลยกองนี้ที่แถวไม้เนี้ยแล้วเป็นข่าวได้ไม่ใช่ครับพี่ฟังให้ดีอันนี้คือมันเป็นธรรมเนียมที่ว่าต้องออกมาให้ดูว่าทรัพย์สินของมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างให้ดูบ้างโอเคแต่ที่นี่ข่าวสื่อลงมันไม่ใช่แล้วค่ะสื่อไปลงว่าต้องให้พี่นี่เล่าค่ะอย่างนี้ได้ป่ะข่าวลงอ่ะได้ฟังข่าวนะเขารายงานไปว่าทางลุงขับแท็กซี่เนี่ยได้ขโมยเงินนักท่องเที่ยวไป 4,000 บาทอืมครับแล้วไงฮะแล้วก็บอกว่ามีพาสปอร์ต2ใบมีกระเป๋าถือคือก็พูดง่ายเขาแจ้งข้อกล่าวหาว่าคุณขโมยเงินน่ะลักทรัพย์แหละแต่คุณก็พยายามที่จะบอกว่าคุณไม่ได้ลักทรัพย์คุณแค่ลืมผู้โดยสารแล้วก็กำลังจะกลับเอาของไปคืนเขาแล้วก็ไปเจอเขาเอาของคืนเรียบร้อยเสร็จยากๆกันหมดแล้วโดยที่ว่าไม่รู้ว่ามีเงินอยู่ในกระเป๋าด้วยอะค่ะไม่รู้แล้วทำไมตำรวจถึงอะไรนักข่าวถึงได้เห็นว่าเป็นแบงค์แล้ววันนี้ทำไมอยู่ดีๆคุณถึงบอกคุณจะไปฟ้องตำรวจคือเรื่องอะไรปฏิบัติหน้าที่เกินความเป็นจริงค่ะเกินความเป็นจริงยังไงฮะคือทางสามีค่ะไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวหาใช่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยค่ะเลยต้องการความเป็นธรรมใช่ค่ะถูกไหมครับค่ะใช่ค่ะโอเคพี่สงการครับเรื่องนี้ยังไงคือเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจแล้วก็บอกกับตัวพี่แล้วก็ตัวครอบครัวแล้วก็บรรดาญาติว่า1ก่อนที่ศาลจะออกหมายจับเนี่ยศาลต้องพิเคราะห์จากพยานเอกสารหลักฐานก่อนถึงออกหมายจับเรื่องของผิดลักทรัพย์อันที่2ก็คือ1พฤติการเนี่ยต้องบอกว่าที่เขาแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์เนื่องจากว่าตัวของพี่เขาเนี่ยเอาทรัพย์ของตัวของนักท่องเที่ยวไปในหลักกฎหมายดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการเอาทรัพย์ไปเขาถึงแจ้งข้อหาลักทรัพย์โดยยานพาหนะแต่อย่างตอนแรกเขาบอกว่าทางฝรั่งเอง2คนกับตำรวจที่ยืนอยู่เนี่ยครับเหมือนแบบไม่ติดใจเอาความแล้วก็คือต้องบอกว่าถ้าไม่ติดใจจะไม่มีถ้อยคำที่จะต้องนำส่งสารเพื่อออกหมายจับครับนั่นคือเป็นการพูดของทางพี่เขาฝ่ายเดียวฝ่ายเดียวเข้าใจไปฝ่ายเดียวถูกต้องครับเข้าใจเองแล้วก็สรุปเองว่าไอ้เรื่องที่มีการจากพฤติการที่ขับ
ออกมาโดยนักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ณสถานที่เดิมแต่ตัวเองไปอีกสถานที่หนึ่งจนกระทั่งนักท่องเที่ยวขอความช่วยเหลือจากเด็กปั๊มและแจ้งตำรวจในพื้นที่กระทั่งแจ้งตำรวจท่องเที่ยวจึงเป็นเหตุของการออกหมายจับก็คือหมายความว่าทางฝรั่งสองคนนั้นเขาแจ้งไปตำรวจท่องเที่ยวด้วยถูกไหมครับเขาได้มีการโทรเข้าศูนย์ครับใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นก็คือถือว่าเรื่องนี้มีเจ้าทุกข์มีผู้เสียหายครับถ้าไม่มีผู้เสียหายศาลจะไม่เห็นชอบในการออกหมายจับจับกุมตัวพี่เขาในคดีนี้ในคดีเนี้ยถ้าพี่มั่นใจว่าพี่ไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดพี่กระทำหนังสือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมได้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนในคดีเนี้ยว่าเราไม่ได้มีเจตนาอย่างไรและพี่ก็แนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการป่วยในตัวพี่ครับผมนะครับครับไม่ใช่ว่าพี่ไปฟ้องตำรวจเขาต้องบอกว่าตำรวจเขาทำตามหน้าที่ศาลออกหมายจับตามที่ตำรวจเขาเสนอพยานหลักฐานไปศาลถึงออกหมายจับครับผมโอเคเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเราจะโฟนอินหาพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานนะครับท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในสายกับพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานนะครับท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมครับผมท่านรองครับตอนนี้เนี่ยนะฮะมีทางคุณสัญญานะครับเป็นคนขับแท็กซี่นะฮะที่ได้มีเขาอ้างนะครับว่าได้มีการลืมผู้โดยสารเอาไว้นะฮะแล้วของคุณผู้สารเนี่ยก็อยู่ในรถหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็รีบวนเอากลับไปคืนเรื่องก็จะจบแล้วเพราะว่าผู้สารวันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจเอาความนะฮะฝรั่งสองคนนะฮะทางตำรวจที่ยืนอยู่ในที่เกิดเหตุก็ไม่ติดใจเอาความแล้วก็ปล่อยเขากลับบ้านไปหลังจากนั้นเนี่ยมีตำรวจตามไปจับเข้ามาโดยการอ้างว่าเป็นตำรวจท่องเที่ยวเรื่องนี้ที่มาที่ไปคือยังไงกันแน่ครับครับผมเรียนนี้นะครับว่าในเหตุเกิดนะครับนะคือในส่วนของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับนะเราจะรับแจ้งทางหมายเลข1155นะครับนะทางคอลเซ็นเตอร์นะครับนะโดยฝรั่งชาวอังกฤษนะครับนะเขาโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขสายด่วนของเรานะครับ1155ว่าเขาถูกรถแท็กซี่ทิ้งเอาไว้นะครับแล้วรถแท็กซี่เนี่ยก็เอากระเป๋าเอาทรัพย์สินของเขาไปนะครับทันทีที่รับแจ้งนะครับนะเราก็ตรวจสอบรายละเอียดนะครับนะโดยประสานกับสถานีตำรวจภูธรเมืองของปฐมนะครับนะครับก็ทำให้ทราบรายละเอียดนะเนื่องจากว่าผู้โดยสารสองคนชาวอังกฤษเนี่ยเขาจำทะเบียนรถได้นะครับนะก็ดีทำให้ทราบว่ารถแท็กซี่คันไหนยังไงรายละเอียดนะครับครับนะตัวทั้งต่อมาเนี่ยก็ทราบว่ารถแท็กซี่ดังกล่าวเนี่ยได้กลับย้อนกลับมานะครับนะแล้วก็นำทรัพย์สินมาคืนกับทางผู้เสียหายนะครับครับนะซึ่งผู้เสียหายชาวอังกฤษเนี่ยเขาก็ได้มีการติดต่อไปหลายช่องทางนะครับนะทั้งคอนเซ็นเตอร์1155ทั้งเฟซบุ๊กอะไรต่างๆนะครับครับนะแต่ว่าอย่างนี้นะครับผมเรียกว่าคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนะในเมื่อความผิดอาญาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดขึ้นแล้วถูกไหมครับเพราะเขาได้มีการโทรไปแจ้งแล้วใช่ครับใช่ครับนะฮะความผิดอาญาเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการทำงานของเจ้าที่เนี่ยจะต้องบังคับใช้กฎหมายไปตามอำนาจหน้าที่นะครับโดยในวันรุ่งขึ้นเนี่ยทางผู้เสียหายเมื่อเขากลับมาถึงที่พักก็เสียสูญข้าวสารนะครับลุงขึ้นเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเขาไปแจ้งอีกทีหนึ่งเหรอฮะครับเพราะว่าเขาไปถึงฝรั่งสองคนได้ไปแจ้งเพิ่มใช่ไหมฮะครับไปเขาไปให้การนะฮะเขาไปให้การยืนยันครับแล้วก็ได้บอกไหมครับว่าจะเอาเรื่องด้วยเขามีความประสงค์ที่จะร้องทุกข์ดำเนินคดีครับนะฮะด้วยเหตุนี้นะฮะก็จึงทำให้พนักงานสอบสวนเนี่ยสภ.เมืองของผสมเนี่ยจึงได้รับคำร้องทุกข์เอาไว้ตามคดีอาญาที่ผู้เสียหายทั้งสองท่านเนี่ยทั้งสองคนชาวอังกฤษเนี่ยเขายืนยันนะครับว่ารถแท็กซี่คันนี้ได้เอาทรัพย์สินของเขาได้ลักทรัพย์เข้าไปจริงนะครับและเข้าไปจับกลุ่มตามหมายจับนะครับนะก็คือจับกลุ่มผู้ขี่รถแท็กซี่คันนี้นะครับนะที่กรุงเทพแล้วก็นำตัวมาส่งสภ.เมืองของผสมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป okay. นะครับท่านครับผมรบกวนถามอย่างนี้ท่านรองครับกรณีนี้เนี่ยทางคนขับเองเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆเขาบอกว่าเขาเนี่ยกลับไปที่ปั๊มแก๊สเนี่ยเพื่อที่จะเอาของไปคืนแล้วเขาไม่มีเจตนาที่จะขโมยของด้วยเรื่องนี้จะทำยังไงดีครับเพราะตอนนี้เขาเข้าใจทางตำรวจท่องเที่ยวผิดด้วยเขามองว่ามันต้องเป็นคดีความกันเกิดขึ้นแน่ระหว่างเขากับทางตำรวจท่องเที่ยวครับครับคืออย่างนี้นะครับวันนี้แล้วเนี่ยในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวก็ดีในส่วนของตำรวจภูธรเมืองนะครับมันสมก็ตามนะครับนะคือตำรวจเนี่ยทำตามหน้าที่หมายว่าบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่อยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นในส่วนของมีเจ้าทุกมีเจ้าทุกครับว่ามีผู้เสียหายยืนยันนะถ้าผู้เสียหายเขาไม่ติดใจเขาไม่ยืนยันเขาไม่ไปร้องทุกข์ดำเนินคดีนะครับนะก็จะไม่มีการขอมั่นหมายจับนะครับนะเพราะนั้น
คือผมต้องเรียนนิดนึงว่าในเรื่องที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับการในส่วนการต่อสู้คดีเนี่ยครับนะเราก็เปิดโอกาสให้คือในส่วนของเจ้าที่ทุกส่วนนะครับเราให้ความเป็นธรรมนะทั้งในส่วนของผู้เสียหายและผู้ต้องหานะครับนะส่วนในส่วนของผู้ต้องหาก็ต้องเอารายละเอียดนะมาหักล้างก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่แล้วนะครับครับผมแต่ว่าในส่วนของผู้เสียหายเขาก็มีพยานยืนยันตัวหนึ่งตัวเขาเองเป็นไปจากพยานอยู่แล้วนะครับสองในส่วนเด็กปั๊มน้ำมันเนี่ยเด็กปั๊มน้ำมันก็ยืนยันนะครับครับนะวันรถเต้ที่แกนังกล่าวเนี่ยเขาทิ้งผู้โดยสารแล้วเอาของไปผู้โดยสารไปแล้วไอ้การเอากลับมาคืนนี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเหรอฮะครับตรงนี้ต้องอยู่ที่เจตนานะครับนะว่าคือถ้าเจตนาเอามาคืนด้วยใจบริสุทธิ์หรือเจตนาว่าถูกกำลังถูกตามจับอยู่เลยต้องเอากลับมาคืนใช่ถูกไหมฮะต้องแยกกันด้วยเหรอฮะครับส่วนนี้ผมก็เรียกว่าก็เป็นเรื่องที่ผู้ต้องหาเนี่ยต้องแสดงให้กระบวนการยุติธรรมเห็นนะครับนะครับแต่ว่าในเมื่อมีการกล่าวหาคือต้องเรียกว่าระบบการดำเนินคดีของเราในระบบการกล่าวหาเมื่อมีผู้เสียหายยืนยันเนี่ยในส่วนของเจ้าที่ตำรวจจะต้องดำเนินการนะครับครับผมครับโดยเฉพาะผู้เสียหายเขายืนยันชัดเจนว่าเขาถูกทิ้งแล้วก็ทรัพย์สินก็ถูกขโมยไปนะครับครับท่านนะแล้วเขาต้องเดินตัวเปล่าเนี่ยออกจากปั๊มน้ำมันอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับนะครับครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เป็นเรื่องที่เจ้าที่ดำเนินการไปตามหน้าที่นะครับนะครับผมได้ครับผมท่านครับท่านรองขอบคุณมากนะครับท่านรองครับครับครับขอบคุณครับครับคุณครับสวัสดีครับพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานนะครับท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับพี่สงการก็คือเคลียร์ทุกประเด็นเพราะว่าต้องบอกว่าในความผิดเรื่องลักทรัพย์เนี่ยมันสำเร็จตั้งแต่ตัวของพี่โชเฟอร์เนี่ยเอาทรัพย์สินไปแล้วส่วนในเรื่องของการเอาทรัพย์สินมาคืนเนี่ยมันนั่นเป็นเหตุเรื่องของการบรรเทาโทษหรือเหตุที่เราจะอ้างต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาขณะนี้ยังมีเวลานะครับทำหนังสือร้องขอเป็นทางเข้าไปในสำนักคดีหมายถึงทางพี่เขาใช่ไหมฮะถูกต้องครับที่บอกจะไปฟ้องตำรวจท่องเที่ยวโอ้เหนื่อยครับทำอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าหนึ่งเขาทำตามหน้าที่ถ้าไม่มีผู้เสียหายศาลก็คงจะไม่เห็นชอบในการออกหมายจับพี่เข้าใจไหมนั่นหมายความว่าทางนักท่องเที่ยวทางต่างชาติสองท่านนั้นน่ะเขาถือเป็นผู้เสียหายเต็มรูปแบบแล้วเขาก็ไปร้องทุกข์ด้วยเพื่อที่จะเอาความผิดกับทางเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงต้องจับพี่ค่ะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดพี่ไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนและให้การไปว่าเรามีเจตนาหรือไม่อย่างไรซึ่งตัวพี่รู้ดีที่สุดหรือถ้าเกิดพี่ป่วยพี่ก็แจ้งเขาไปเพราะขอโทษนะเท่าที่ผมฟังพี่อยู่ตอนนี้ครับผมว่าน่าจะไปเอาประวัติรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาก็จะเป็นประโยชน์กับตัวพี่เองรวมทั้งที่พี่กล่าวอ้างเมื่อสักครู่ที่ผมนั่งฟังตั้งแต่ต้นนะครับตำรวจตระนายที่บอกว่าเอ๊ะรู้เห็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับพี่ไปปากคำพนักงานสอบสวนก็จะมีดุลพินิจจะพิจารณาสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในเบื้องต้นได้ครับต้องฮะก็คือตำรวจที่พี่บอกว่ามีคนนี้ไปบอกคนนี้แล้วจะเอาของเมื่อคืนนะครับบอกคนนี้ต่อทุกอย่างคือข้อเท็จจริงนะฮะพี่ก็ไปบอกแล้วกันพี่ไปตามตัวให้ได้นะกี่ลายนะครับโอเคเข้าใจนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแต่เรื่องฟ้องคืออย่าไปทำเลยครับมันมีแต่เข้าตัวเองถ้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับตัวรองโจ๊กดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนท้องที่เขาเนี่ยเดี๋ยวโดนข้อหาแจ้งความเท็จครับหนักกว่าเดิมอีกครับโอเคนะครับวันนี้เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณด้วยนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดร. จิวจี 5 Essence นะครับผลิตภัณฑ์ลินจือมินบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนเครื่องสำอางมิสทีนครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะใครต้องการซื้อคอลลาเจนนะครับในราคาที่ถูกนะฮะสามารถที่จะแอดคอลลาเจน1เข้าไปนะครับสามารถซื้อคอลลาเจนจากปราศจากแท้ 100% ในราคาพิเศษได้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ